ธารณสุขจังหวัดลพบุรีบูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรีจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคประจำปีงบประมาณ2559ค่ะวันที่26พฤษภาคม2559ที่เรือนจำกลางลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีนายดุสิตจันทร์สถิตผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรีให้การต้อนรับนายแพทย์ไพโรจน์สุรัตนวานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคประจำปีงบประมาณ2559เรือนจำกลางลพบุรีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคประจำปีงบประมาณ2559เรือนจำกลางลพบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่เรือนจำกลางลพบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรีได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมการเข้าถึงบริการการป้องกันควบคุมโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลพบุรีโดยพัฒนาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้เป็นแกนนำขยายความรู้ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนผู้ต้องขังพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างเรือนจำสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนซึ่งจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และวัณโรคให้กับผู้ต้องขังจำนวน60คนเพื่อพัฒนาให้เป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังด้านโรคเอดส์และวัณโรคซึ่งจะเป็นผู้ต้องขังแกนนำในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำการคัดกรองวัณโรคโดยใช้แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคการเอ็กซเรย์ปอดผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอดทั้งหมดและการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเอดส์และวัณโรคค่ะ